นายกรัฐมนตรีฮุนเซนออกข้อความพิเศษในเย็นวันที่27มิถุนายน2566เกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังทหารไปยังจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับเวียดนามเพื่อยิงอากาศยานไร้คนขับโดรนที่บินเข้าไปในดินแดนกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านข้อความเสียงนานกว่า5นาทีโดยขอให้ประชาชนอย่าวิตกและสับสนกับสถานการณ์การเคลื่อนกำลังพลและอย่าวิตกกับสงครามปะทุเขาขอให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อยิงโดรนที่ข้ามพรมแดนเข้ามาในดินแดนกัมพูชายังผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโปรดฟังคำนายกหลังจากพวกเขาได้เห็นข่าวนี้ก็มีชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันไม่ให้เสียเวลาเราลองมาฟังกันดูว่าพวกเขามีมุมมองกันอย่างไรมุมมองท่านแรกครับขอบคุณความสงบแสดงให้ฤทธิ์ไม่มีใครกล้าหือในพรรค 100% สนับสนุนภารกิจพิเศษแคมเปญเลือกตั้งมุมมองท่านต่อไปครับไปบอกพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะบินเข้ามามุมมองท่านต่อไปครับขอให้โชคดีกองทัพของเรากำลังปกป้องดินแดนและสั่งการลงมาแล้วปัจจุบันเขายิงแต่ปืนพกและปืนอะไรก็ตามที่อยู่ในมือถ้าผมพกอาวุธเพื่อป้องกันดินแดนและปกป้องดินแดนผมเคยเห็นเครื่องบินแล้วยิงทีเดียวหมดต้องมีของมาไว้ประจำการมุมมองท่านต่อไปครับไม่เฉพาะกับไทยแต่กับเวียดนามก็เงียบอ้อลืมไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งมุมมองท่านต่อไปครับการโกงสามารถทำได้ตั้งแต่รุ่นที่79เท่านั้นมุมมองท่านต่อไปครับฉันหวังว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและปลอดภัยสำหรับผู้นำและทีมนักสู้ชาวเขมรของเรามุมมองท่านต่อไปครับชาวนางูเห่าเขมรฝรั่งเศสเล่นชามข้าวมุมมองท่านต่อไปครับหากประเทศของเขามีปัญหาศัตรูจะหนีไปมุมมองท่านต่อไปครับไม่เชื่อหรอกประเทศเราก็ทำแบบนั้นพอใกล้เลือกตั้งเอาทหารมาหลอกเลือกตั้งรู้ยังมุมมองท่านต่อไปครับขอให้ทัพกัมพูชาได้รับชัยชนะขอให้ทุกคนโชคดีมุมมองท่านต่อไปครับทันทีที่พวกเขามาถึงโดรนก็บินออกไปมุมมองท่านต่อไปครับเขมรจึงแข็งแกร่งขอให้กองทัพของเราประสบความสำเร็จมุมมองท่านต่อไปครับเมื่อไปถึงแล้วพวกเขาก็จากไปหมดแล้วมุมมองท่านต่อไปครับไปจับโจรตะโกนให้โจรฟังว่าจับโจรมุมมองท่านต่อไปครับพวกเขาเอาอะไรไปไม่ได้และหลายคนเพิ่งออกไปและเสียงพึมพำก็หลับไปและไม่รู้ชาวเขมรใส่ปอมแล้วตายโดยไม่ต้องแช่น้ำร้อนมุมมองท่านต่อไปครับแค่ขับรถไปหาพวกเขาแล้วจากไปก็เพียงพอแล้วมุมมองท่านต่อไปครับออกไปเงียบๆอาจจะเจอคนถ้าออกไปปาหินก็ต้องซ่อนตัวมุมมองท่านต่อไปครับราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งชัยชนะเราคือเยาวชนที่รักสงบและรักสมเด็จเตโชเสนเหมือนพ่อมุมมองท่านต่อไปครับชัยโยมันบินกลับประเทศและหายไปนานแล้วมุมมองท่านต่อไปครับอวดกล้ามบอดี้การ์ดส่วนตัวใกล้เลือกตั้งโชว์ฉากใหญ่หยุดขำไม่ได้มุมมองท่านต่อไปครับเอาไว้คราวหน้าละกันพอใกล้เลือกตั้งก็มีโน่นนี่อันที่จริงนายหุนตาบอดการเมืองมุมมองท่านต่อไปครับดูสถานการณ์รถบรรทุกเขมรไทยรถก็เหมือนเก่ามุมมองท่านต่อไปครับนาฮานมีทุกวิถีทางเงินของชาติไร้ประโยชน์
ใกล้ถึงเวลาเริ่มลงคะแนนแล้วมุมมองท่านต่อไปครับจิตใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเผชิญหน้ากันมุมมองท่านต่อไปครับขอให้กองทหารของเราประสบความสำเร็จในภารกิจที่แข่งขันนี้มุมมองท่านต่อไปครับขอบคุณความสงบแสดงให้ฤทธิ์ไม่มีใครกล้าหือในพรรค 100% สนับสนุนภารกิจพิเศษแคมเปญเลือกตั้งมุมมองท่านต่อไปครับกองทัพของเราใช้ขีปนาวุธอะไรในการยิงเครื่องบินและโดรนมุมมองท่านสุดท้ายครับในฐานะพลเมืองขอแสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของนายกรัฐมนตรีในการส่งกองกำลังไปยังจังหวัดชายแดนของเวียดนามซึ่งกำลังถูกละเมิดโดยโดรนเพื่อป้องกันประเทศและบูรณภาพแห่งดินแดนในโอกาสนี้ข้าพเจ้าอวยพรให้กองทัพซึ่งกำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอันสูงส่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี